เอมี่วันนี้อ่ะเธอเอมี่ก็แค่รู้สึกว่าคือที่เจอแม็กวันนี้น้องอ่ะเขาไม่ได้ทำเรื่องการประกันตัวไปเลยค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเรายังไก่เกี่ยไม่ได้หรืออะไรไม่ได้เนี่ยนะน้องจะต้องถูกฝากขังก่อนซึ่งเอมี่รับไม่ได้แม่งรับไม่ได้จริงเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะน้องเนี่ยบอกว่าเธอคุณแม่ฉันจะบวชและฉันไม่สามารถที่จะทำให้น้องคนที่เขากำลังอยากจะบวชเพื่อทดแทนพระพุทธศาสนาเข้าไปอยู่ในห้องขังฉันรับไม่ได้อ่ะเธอฉันรับไม่ได้จริงเออดีมากก็ถือว่าวันนี้จบด้วยดีจบแหละก็บอกน้องแล้วว่าถ้าน้องบวชจริงไปงานบวชไหมขอไปงานบวชไหมขอทำเหรียญโปรยทานบอกน้องไปแล้วเอ็มมี่ขอให้เขาบวชจริงเอ็มมี่ไปแน่นอนโอเคยังแล้วร่วมงานกันได้ไหมร่วมงานได้ไหมได้สิเธออะไรที่ได้งานได้เงินแล้วน้องเขาแฮปปี้แล้วอะไรที่ทำให้เราแฮปปี้น้องมีงานอ่ะฉันโอเคมากคือจากวันนั้นจนถึงวันนี้ฉันก็แค่อยากจะบอกทุกคนว่าเราผู้ที่โดนน้องกระทำนะเราไม่โกรธน้องแล้วจ้ะก็อยากให้ทุกคนไม่โกรธน้องด้วยให้งานน้องเมตตาน้องแล้วก็ฉันไม่โกรธน้องแล้วอ่ะเธอวันนี้น้องได้พูดขอโทษไหมจะบวชอ่ะฉันก็มันบีบหัวใจมากแล้วอ่ะเธอน้องได้พูดขอโทษไหมวันนี้ได้พูดขอโทษไหมน้องพูดขอโทษน้องพูดขอโทษน้องนางก็พูดหลังไมค์แหละนางก็หลายอย่างอ่ะฉันก็บอกว่าช่างมันเถอะแต่จากนี้ต่อไปก็ขอให้รู้ไว้ว่าเราจะไม่ทะเลาะกันอีกและอย่าทำแบบนี้กับใครอีกเพราะถ้าไม่ใช่เอมี่อ่ะเขาอาจจะเดินออกมาจากกามวงนักข่าวเลยก็ได้เอมี่หรืออาจจะไม่มีการมาอภัยกันแบบนี้ก็ได้เอมี่เธอยังจะเป็นพี่น้องกันได้ไหมแบบไปงานนู้นงานนี้กินข้าวนอกรอบกันเนี่ยตัวฉันอะฉันสามารถให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าฉันจริงใจฉันก็คนเดียวกันหมดมากก่อนจะไปนัดมึงคอยปะแต่พอเจอเหตุการณ์แบบนั้นแล้วมันบีบหัวใจอะเธอฉันรับไม่ได้หรอกเพราะฉันสืบมาก่อนแล้วว่าหนึ่งน้องยังไม่ได้ทำเรื่องประกันตัวนะคือฉันก็สืบมาหมดแล้วแหละแต่ว่าฉันก็แค่อยากให้น้องได้มีบทเรียนของเขาโอเคเธอฉันก็เสียใจอย่างที่มันเกิดขึ้นแหละไม่ว่าวันนี้น้องจะขอโทษฉันแบบจริงใจหรือไม่จริงใจฉันไม่รู้แต่สิ่งเดียวที่มันบีบหัวใจคือน้องพูดว่าน้องจะบวชแล้วฉันไม่สามารถให้น้องคนนึงที่กำลังที่อยากจะบวชเข้าไปอยู่ในห้องฝากขังก่อนฉันทำแล้วเราก็ร่วมอนุโมทนาบุญเนาะ